น้องพี่น้องมื้อนี้แม่ดาสิพาตำแจ่วปลาร้าปลาเด็กบองบ้านเฮานะพี่น้องผักใบมะกรูดมีข่าหั่นมีตะไคร้มีหอมแดงซื้อมาจากร้านขายอาหารไทยแหละพี่น้องแล้วก็ส่วนกะสิมีน้ำมะขามเปียกผงชูรสแล้วก็พริกป่นแต่แม่ดากะสิใส่พริกป่นมันสิบ่ค่อยเผ็ดปานใดพี่น้องอามาตะบานเฮาพุ่นล่ะจ้ะแล้วอันนี้ก็สิเป็นพริกสดกับพริกแห้งแม่ดากะสิไปขัวใส่กันมันเป็นพริกเผ็ดแน่อันนั้นบ่เผ็ดเนาะอันนี้ก็สิเป็นปลาร้าที่แม่ดาซับแล้วถึงบ่สับปนกันพี่น้องแม่ดาอยากเห็นตอนมันมั่นใจว่าของแท้ 100% นะพี่น้องแม่ดาสูตรของแม่ดาเองเนาะจ้ะแซ่บคือเก่าพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดตามแม่ดาก็เฮ็ดเนาะจ้ะเพื่อบางคนบ่ทันบ่ฮู้เนาะว่าใส่อีหยังแน่หยังแน่แม่ดาสิพาเฮ็ดเด้อมื้อนี้เด้อจ้ะไปเฮาสิเอาเครื่องไปคั่วให้หอมๆแล้วมาโขกมาตำให้ละเอียดเนาะพี่น้องเนาะไปเฮาไปดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะแล้วก็สิมาคั่วเครื่องที่เฮาเตรียมไว้นะพี่น้องคั่วให้มันหอมหยอดน้ำลงไปจักหน่อยพี่น้องมันจะได้บ่ไหม้มันสิได้สุกเครื่องถึงจักหน่อยไว้ได้หอมสุกหอมได้ทีแต่พี่น้องหอมเห็นบ่จะขัวเสร็จเรียบร้อยขัวเสร็จแล้วเขาก็จะเตรียมไปโขลกไปตำเลยเนาะพี่น้องเนาะเทใส่โขลกเลยด้วยจ้ะเทเครื่องลงเลยเนาะพี่น้องเนาะโขลกให้ละเอียดเรียบร้อยบ่ต้องละเอียดหลายพี่น้องเพราะแม่ดาบ่ชอบละเอียดหลายจากนั้นเฮาก็สิใส่ปลาร้าแดกของเฮาลงไปนะคะน้ำมะขามเปียกจักน้อยนึงนะคะพริกป่นใส่ลงไปพ่อแล้วพี่น้องไม่ได้บ่กินเผ็ดบ่ค่อยได้ก็สิเป็นผงชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่บักหลายโหลดพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเฮาก็เอาใบมะกรูดโรยลงไปจักหน่อยนึงเป็นเซตพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะไปใส่ถ้วยกินกันเนาะพี่น้องเนาะลองเฮ็ดกินกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเสร็จเรียบร้อยพี่น้องปลาแดกบองปลาร้าแจ่วปลาร้าบองต่างแดนของแม่ไอ้ดาเป็นแต่แสบพะบ่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันนะพี่น้องเราเบิ่งก็มีสตอหอมหัวใหญ่แครอทหน่อยถั่วพริกหวานแตงกวาว้ายพี่น้องเอ้ยสุดยอดมาพี่น้องมากินน้ำกันได้จ้ามื้อนี้เมนูเด็ดที่สุดของแม่ดาแล้วนี่